ตำรวจปคบ,บ,บทลายแหล่งจำหน่ายขนมเยลลี่องุนเคียวโฮอ,ออนไลน์ตรวจยึดขนมเยลลี่องุนเคียวโฮสีต่างๆจำนวน41,280ชิ้นรวม19รายการมูลค่ากว่า380,000บาท จกปรากฏการรีวิวผ่านสื่อโซเชียลเพจเฟซบุ๊กชื่อขนมขนมนำเข้านิสาชอบจำหน่ายขนมเรียนแบบเยลลี่องุ่นในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งเป็นเยลลี่ที่บรรจุอยู่ในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลมเมื่อต้องการรับประทานต้องใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงที่หุ้มให้แตกออกแล้วรับประทานขนมเยลลี่ที่อยู่ด้านในหรือที่เรียกว่าขนมเยลลี่องุ่นเคียวโฮซึ่งขนมดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักเรียนและวัยรุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขสาระบบอาหารจึงไม่สามารถทราบถึงมาตรฐานส่วนประกอบและกระบวนการผลิตได้โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บสินค้าในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพบนางสาววันนิสาแสดงตนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งตรวจยึด ได้แก่1เยลลี่องุนเคียวโฮสีม่วงจำนวน32,880ชิ้น2เยลลี่องุนเคียวโฮสีเขียวจำนวน8,400ชิ้นพร้อมทั้งตัวจยึดขนมอื่นๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามพรบอาหารพศออ2522รวม19รายการ โดยนางสาววันนิสารับสารภาพว่าได้จำหน่ายขนมเยลลี่องุนเคียวโฮที่ไม่ได้แสดงเลขสาระบบอาหารโดโฆษณาขายสินค้าผ่านเพจเฟซบุ๊กและกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นแม่ค้าทั่วไปที่จะซื้อครั้งละปริมาณเป็นลังเพื่อนําไปจําหน่ายแก่ผู้บริโภคต่ออีกทอดหนึ่งโดยซื้อขนมเยลลี่องุนเคียวโฮมาจากร้านค้าในย่านสําเพ็งในปริมาณหลายลังราคาลังละประมาณ1,400บาทและขายต่อในราคาลังละประมาณ1,700บาทโดยทํามาแล้วเป็นเวลากว่า1เดือน ทั้งนี้ขนมเยลลี่อัง,งุนเคียวโฮและขนมที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวจะมีการนำส่งตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในการผลิตขนมนักกุมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากพบสารต้องห้ามในอาหารเพิ่มเติมจะเป็นความผิดตามพรบอาหารพศ .2522 ฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินสอง0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพศ .2522 ฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาท